สวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่ติดตามรายการอยู่ทางบ้านทุกคนนะฮะวันนี้ก็พบกับวิชาภาษาไทยนะฮะว่าด้วยเรื่องของความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยซึ่งครูก็จะมาให้ความรู้แล้วก็จะปิดท้ายด้วยแบบฝึกหัดเช่นเคยนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะฮะความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยนี้นะฮะถ้าเราดูตามหนังสือแบบเรียนเนี่ยจะปรากฏนะฮะอยู่ที่หนังสือของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสำหรับครูแล้วครูว่าเนื้อหานี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะฮะในการศึกษาภาษาแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เป็นเบื้องต้นในการศึกษาสำหรับทุกๆระดับชั้นด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษาที่ครูจะนำเสนอในวันนี้นะฮะเขาจะพูดถึงประเด็นทั้งหมดที่น่าสนใจเนี่ย3ประเด็นนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึง3ประเด็นตรงนั้นเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นบทนำซึ่งครูว่าก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะฮะบทนำของเรื่องนี้เนี่ยเขาจะว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ของภาษานะฮะเขาบอกว่าหน้าที่ของภาษาเนี่ยมันมีภาษามีหน้าที่เนี่ยเยอะมากนะฮะมีหน้าที่เยอะมากเช่นนะฮะภาษาจะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภาษาเนี่ยเราย่อมไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้และนอกจากนี้เขายังบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคิดเราคิดด้วยภาษานะฮะเราคิดด้วยภาษาแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะฮะที่เราจะนำมาคุยกันก็คือว่าเขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เพราะว่าระบบภาษาของมนุษย์กับระบบภาษาของสัตว์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันระบบการสื่อสารระบบภาษาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากมากเลยสำหรับมนุษย์แล้วก็สัตว์ถึงแม้ว่าจะมีสัตว์บางชนิดเช่นผึ้งนะฮะผึ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการสื่อสารอย่างเป็นระบบแต่ระบบการสื่อสารของผึ้งกับมนุษย์ก็แตกต่างกันหลายประเด็นนะฮะถ้าเรามองว่าผึ้งเป็นตัวแทนของระบบการสื่อสารของสัตว์นะฮะเราก็อาจจะสามารถเทียบได้ว่านะฮะระหว่างสัตว์กับมนุษย์เนี่ยนะฮะระบบการสื่อสารของสัตว์กับมนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่แตกต่างกันที่ค่อนข้างมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะก็จะมีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1นะฮะจะว่าด้วยเรื่องสารนะฮะประเด็นที่1จะว่าด้วยเรื่องสารสารก็คือว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะฮะเรื่องที่ติดต่อสื่อสารกันนั้นว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างนะฮะประเด็นที่2คือประเด็นเรื่องของช่วงเวลาช่วงเวลาในการติดต่อสื่อสารนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือประเด็นของวิธีการนะฮะก็จะมี3ประเด็นที่แตกต่างกันมากอ่ะแตกต่างกันยังไงครูจะไล่ไปทีละประเด็นเลยนะฮะเรื่องของสารเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยนะฮะจะสื่อสารกันเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นนะฮะเช่นสื่อสารกันด้วยเรื่องอาหารถิ่นที่อยู่เรื่องการดำรงเผ่าพันธุ์นะฮะในขณะที่มนุษย์เนี่ยจะสื่อสารกันด้วยประเด็นที่หลากหลายไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องความต้องการพื้นฐานเท่านั้นมนุษย์จะใช้ภาษาในการถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดความเชื่อที่มีความซับซ้อนเห็นไหมฮะจะเห็นว่าสัตว์เนี่ยสื่อสารเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นในขณะที่มนุษย์เนี่ยจะใช้วิธีจะสื่อสารด้วยเรื่องราวที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากกว่านะฮะนี่จะเป็นข้อแตกต่างประเด็นแรกของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสัตว์ประเด็นที่สองคือช่วงเวลาในการสื่อสารนะฮะสัตว์เนี่ยจะสื่อสารด้วยเรื่องเฉพาะหน้าหรือเรื่องปัจจุบันเท่านั้นจะไม่สามารถสื่อสารในเรื่องของอดีตหรือเรื่องของอนาคตได้ในขณะที่มนุษย์เนี่ยนะฮะจะสื่อสารอย่างหลากหลายมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเรื่องอดีตก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปแล้วนะฮะการสื่อสารในเรื่องปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และก็การสื่อสารด้วยเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็สามารถทำได้รวมถึง เรื่องแต่งเรื่องเท็จเรื่องจินตนาการเหล่านี้นะฮะมนุษย์ก็สามารถใช้ระบบภาษาเนี่ยในการสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะฮะประเด็นสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องวิธีการในการสื่อสารประเด็นเรื่องวิธีการในการสื่อสารนะฮะคราวนี้
จะกลับกันเพราะว่าสัตว์เนี่ยจะมีวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่มีความหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นใช้กลิ่นใช้สีใช้ท่าทางหรือใช้การเคลื่อนไหวนะฮะประกอบกันเพื่อให้การสื่อสารนั้นสัมฤทธิ์ผลในขณะที่มนุษย์เนี่ยจะใช้เสียงนะฮะเป็นหลักในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นประเด็นสำคัญมากในการสื่อสารสำหรับมนุษย์นะฮะอันนี้คือส่วนที่เป็นบทนำเนาะบทนำเขาก็จะว่าด้วยเรื่องของความแตกต่างของการสื่อสารนะฮะระหว่างมนุษย์กับสัตว์ทีนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญที่ว่าด้วยเรื่องของความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยประเด็นที่เป็นความรู้และข้อน่าสังเกตเนี่ยมีจำนวนมากแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจะนำมาอธิบายนะฮะให้ฟังเนี่ยเพียงแค่3ประเด็นหรือ3มโนทัศน์ที่สำคัญนะฮะมโนทัศน์ที่1นะฮะมโนทัศน์ที่1จะว่าด้วยภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษามโนทัศน์ที่2เขาบอกว่าเสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมายแล้วก็มโนทัศน์สุดท้ายหรือมโนทัศน์ที่3ที่จะนำมาอภิปรายกันในวันนี้ก็คือว่าภาษาเนี่ยสามารถใช้นะสื่อสารได้ตามเจตนาต่างๆอันนี้เป็น3มโนทัศน์หลักที่ปรากฏนะฮะแล้วก็ที่จะนำมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะ อย่างแรกเลยก็คือว่าภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษาอย่างที่2เสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่ได้สัมพันธ์กับความหมายย้ำนะฮะเสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมายแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าภาษาใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่างๆเริ่มที่ประเด็นแรกหรือมโนทัศน์แรกเขาบอกว่าภาษาประกอบด้วยหน่วยในภาษาถ้ามองประเด็นนี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีส่วนใหญ่กับส่วนย่อยอยู่นะฮะคำว่าหน่วยในภาษานะฮะจะเป็นตัวย่อยในขณะที่ภาษาเนี่ยจะเป็นตัวหลักหรือตัวรวมหน่วยในภาษาหลายๆหน่วยจะประกอบกันขึ้นเป็นภาษาหน่วยในภาษาหลายๆหน่วยจะประกอบกันขึ้นเป็นภาษานะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะประเด็นแรกที่ครูจะพูดถึงก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างคำสองคำนะฮะคือคำว่าเสียงกับหน่วยเสียงความแตกต่างระหว่างเสียงกับหน่วยเสียงนะฮะเสียงคืออะไรเสียงคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยการฟังสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยการฟังเราได้ยินเสียงอะไรบ้างล่ะในชีวิตประจำวันของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินถือว่าเป็นเสียงเช่นเสียงนกร้องเสียงระฆังนะฮะเสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเหล่านี้ฮะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเสียงในขณะที่หน่วยเสียงในขณะที่หน่วยเสียงจะแตกต่างจากเสียงก็คือว่าหน่วยเสียงจะเป็นระบบของเสียงในแต่ละภาษาซึ่งจะมีอยู่อย่างจำกัดนะฮะซึ่งจะมีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นหน่วยเสียงจะต้องเป็นระบบและกล่าวได้ว่าหน่วยเสียงหลายๆหน่วยเสียงเนี่ยถึงจะรวมกันออกมาเป็นเสียงนะฮะทีนี้มาดูเฉพาะในภาษาไทยของเรามาดูเฉพาะในภาษาไทยเราจะหน่วยเสียงในภาษาไทยเนี่ยที่จะรวมกันเป็นเสียงมีอยู่3ประเภทนะประเภทที่1เราเรียกว่าหน่วยเสียงสระประเภทที่2เราเรียกว่าหน่วยเสียงพยัญชนะเนาะและประเภทที่3เราเรียกว่าหน่วยเสียงวรรณยุกเพราะฉะนั้นหน่วยเสียง3หน่วยเสียงนี้จะไปรวมกันเข้ากลายเป็นเสียงจะไปรวมกันเข้ากลายเป็นเสียงเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวได้โดยสรุปว่าเสียงแต่ละเสียงก็คือผลรวมของหน่วยเสียงนั่นเองถ้าในภาษาไทยเสียงในภาษาไทยก็หมายถึงผลรวมของเสียงสระเสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกซึ่งมันสามารถประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มตั้งแต่พยางค์ประกอบกันขึ้นเป็นพยางค์ซึ่งอาจจะเป็นคำก็ได้
เสียงที่เปล่งออกมา1ครั้งนะฮะแน่นอนว่ามันเป็นพยางค์แต่จะเป็นคำหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเสียงที่เปล่งออกมานั้นมีความหมายหรือไม่ถ้าเสียงที่เปล่งออกมา1ครั้งและมีความหมายเราก็ถือเป็น1พยางค์1คำเช่นคำว่ารักออกเสียง1ครั้งถือว่าเป็น1พยางค์แล้วก็มีความหมายด้วยก็ถือว่าเป็น1คําในขณะที่คําว่ามะละกอเราเปล่งเสียง3ครั้งหรือ3พยางค์คือคําว่ามะละแล้วก็กอ3พยางค์ถึงจะรวมกันเป็น1คํานะ3พยางค์ถึงจะรวมกันเป็น1คํานี่คือข้อแตกต่างระหว่างพยางค์กับคํานะฮะหลังจากนั้นเราก็สามารถประกอบคำเนี่ยให้เป็นคำที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าพูดเรื่องคำเราก็อาจจะตั้งต้นได้ที่คำมูลพอเอาคำมูลหลายๆคำไปรวมกันมันก็จะกลายเป็นคำที่ซับซ้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำผสมคำซ้อนหรือคำซ้ำผสมซ้อนหรือซ้ำนั่นเองนะพอคำหลายๆคำไปรวมกันมากขึ้นนะมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นกลุ่มคำหรือนักเรียนอาจจะคุ้นเคยในชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวลีนั่นเองนะฮะถ้าวลีนั้นไปสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะฮะมันก็จะกลายเป็นประโยคและประโยคหลายๆประโยคที่เขียนเรียงติดต่อกันไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นข้อความที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการประกอบหน่วยในภาษาให้เป็นภาษาที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ระดับย่อยที่สุดไปจนกระทั่งถึงระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองประเด็นย่อยของการประกอบหน่วยในภาษาอย่างแรกที่จะนำมาอธิบายก็คือว่าการประกอบหน่วยเสียงเป็นพยางค์และคำนะฮะการประกอบหน่วยเสียงเป็นพยางค์และคำเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบของหน่วยเสียงอย่างน้อยเนี่ย3องค์ประกอบเสมอนะฮะอย่างน้อย3องค์ประกอบเสมอได้แก่อะไรบ้างเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะก็จะได้แก่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นนะฮะหน่วยเสียงสระแล้วก็หน่วยเสียงวรรณยุกต์ไม่ว่าพยางค์ใดก็แล้วแต่เสียงที่เราเปล่งออกมา1ครั้งเนี่ยนะฮะจะต้องมีองค์ประกอบของหน่วยเสียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3องค์ประกอบเสมอได้แก่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกต์แต่นะฮะมันจะมีบางพยางค์ที่จะมีเสียงพยัญชนะท้ายหรือมีเสียงตัวสะกดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ได้ว่าเสียงตัวสะกดนั้นเป็นตัวเลือกจะมีหรือไม่มีในบางพยางก็ได้อ่ะเช่นครูยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนคำว่ากาเอาง่ายๆเนาะคำว่ากากอไก่สระอานะฮะคำว่ากาเนี่ยประกอบด้วยเสียงพยัญชนะต้นคือเสียงเกหรือเสียงกอไก่นะฮะประกอบด้วยเสียงสระคือสระอาและประกอบด้วยเสียงวรรณยุกต์คือเสียงกาการเสียงวรรณยุกต์อะไรฮะสามัญมีตัวสะกดไหมมีพยัญชนะท้ายไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ากาเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบแค่3ส่วนในขณะเดียวกันถ้าเราจะทำเติมพยัญชนะท้ายเข้าไปคำว่ากลางเห็นไหมฮะคำว่ากลางครูก็จะได้ว่าพยัญชนะต้นก็คือเสียงกอไก่เหมือนเดิมสระคือสระอาคำว่ากลางนะเสียงวรรณยุกต์ก็เป็นเสียงสามัญเช่นเดิมแต่สิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือว่ามีเสียงพยัญชนะท้ายหรือตัวสะกดนะฮะซึ่งก็คือสะกดด้วยมาตรากงนะฮะสะกดด้วยมาตรากงหรือสะกดด้วยแม่กงนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า1พยางค์จะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยอย่างน้อย3ส่วนนะฮะอย่างน้อย3ส่วนนะฮะซึ่งส่วนที่จะเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนที่4เนี่ยก็คือเสียงพยัญชนะท้ายซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่คำหรือแล้วแต่พยางค์นั้นๆนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะถึงแม้เราจะนำหน่วยเสียงเนี่ย
นะฮะมาประกอบกันให้เป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ครูอธิบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประกอบให้เป็นพยางค์ประกอบให้เป็นคำประกอบให้เป็นประโยคมันก็ยังมีข้อจำกัดนะฮะบางประการในการประกอบหน่วยเสียงอยู่บ้างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามที่หน่วยเสียงพยัญชนะต้นเป็นหน่วยเสียงควบกล้ำแท้เราจะมีหน่วยเสียงอยู่จำกัดเพียงแค่11หน่วยเสียงเท่านั้นเองนะฮะมีอะไรบ้างล่ะ11หน่วยเสียงมีเสียงกรกรเนาะเสียงกรกรเสียงกวกวครครควเสียงตรตรนะฮะเสียงปรปรเสียงปรปรเสียงพรพรและก็เสียงพลเห็นไหมฮะถ้าเป็นพยัญชนะต้นควบกล้ำซึ่งเป็นเสียงควบแท้เนี่ยเราจะมีทั้งหมดแค่11หน่วยเสียงเท่านั้นนะฮะในขณะเดียวกันข้อจำกัดอีกประการหนึ่งก็คือข้อจำกัดในเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์การผันเสียงวรรณยุกต์จะมีข้อจำกัดเนาะครูสรุปสั้นๆเลยว่าถ้าเป็นคำตายเนี่ยจะผันเสียงได้น้อยกว่าคำเป็นแบบเนี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้เราถือเป็นข้อจำกัดนะฮะในการประกอบหน่วยเสียงให้เป็นพยางค์และคำต่อมาหัวข้อต่อมาที่เราจะดูก็คือว่าการประกอบคำให้มันเป็นคำที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็เป็นประโยคการประกอบคำพยางค์เดียวเข้าด้วยกันให้มันเป็นคำที่ซับซ้อนขึ้นเราจะได้ประเภทของคำเพิ่มเติมขึ้นมาอีก3ประเภทก็คือเราอาจจะได้คำผสมเราอาจจะได้คำซ้อนเราอาจจะได้คำซ้ำสามอย่างนี้3คำ3ประเภทนี้ต่างกันอย่างไรคำผสมจะเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันทำให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่นะฮะแต่ยังมีคำว่าความหมายเดิมอยู่บ้างตัวอย่างคำผสมเช่นตัวอย่างคำผสมเช่นคำว่าน้ำปลาเกิดมาจากคำว่าน้ำกับคำว่าปลาเรียนรู้จักเนาะน้ำนะฮะปลาแต่พอมารวมกันแล้วกลายเป็นคำว่าน้ำปลานะฮะกลายเป็นคำว่าน้ำปลาซึ่งเป็นเครื่องปรุงรสประเภทหนึ่งเห็นไหมฮะมันเกิดคำที่มีความหมายใหม่แต่มันก็ยังมีเขาของความหมายเดิมอยู่นะฮะคือมันยังเป็นน้ำมันยังเป็นของเหลวอยู่แล้วมันก็อาจจะทำมาจากปลาแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ใช้ในคำที่มีความหมายใหม่ว่าเป็นเครื่องปรุงรสประเภทหนึ่งซึ่งให้รสเค็มแบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือตัวอย่างของคำผสมคำซ้อนล่ะแท้ที่จริงแล้วคำซ้อนของเราเนี่ยมันก็คือคำผสมประเภทหนึ่งแต่มันจะผสมแบบไหนมันจะผสมอยู่2ลักษณะก็คือคำซ้อนที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันทางเดียวกันกับคำซ้อนที่มีความหมายไปในทิศทางตรงกันข้ามคำซ้อนที่มีในความหมายไปในทิศทางเดียวกันเช่นอะไรบ้างคำซ้อนที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันเช่นคำว่าอะไรดีนะลึกลับซับซ้อนสี่คำเลยเนาะลึกลับคนนี้เป็นคนลึกลับมากแล้วก็เป็นคนซับซ้อนด้วยเห็นไหมฮะแบบนี้คือคำซ้อนที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันแล้วคำซ้อนที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันมี2พยางค์บ้างไหมเช่นบ้านเรือนเห็นไหมแบบนี้ถือเป็นคำซ้อนแล้วคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกันล่ะเช่นเท็จจริงชั่วดีแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่เกิดจากการประกอบคำมูลให้มันเป็นคำที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคำซ้ำหลักคำซ้ำเป็นยังไงคำซ้ำไม่ยากเราสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายหมายยมกนะฮะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์ของคำซ้ำจะไม่ยากคำซ้ำแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคำซ้ำก็คือว่าพอซ้ำคำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทียบกับคำเดิมตอนที่มันยังไม่ซ้ำนะฮะผลที่ตามมาจากการซ้ำคำมันก็จะมีอยู่ประมาณจริงมันมีอยู่หลายอย่างเนาะครูจะยกให้ดูว่า1ซ้ำแล้วความหมายเบาลง2ซ้ำแล้วความหมายเนี่ยหนักขึ้นและ3ซ้ำแล้วเป็นพหูพจน์คือเพิ่มจำนวนมากขึ้น
ซ้ำแล้วเบาลงเช่นเมื่อวานเนี้ยฉันเห็นเขาสวมเสื้อสีดำๆเมื่อวานนี้เขาฉันเห็นเขาสวมเสื้อสีดำๆเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเบาลงเราก็ต้องไปเทียบกับว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้ฉันเห็นเขาสวมเสื้อสีดำเห็นไหมฮะคำว่าดำๆเนี่ยมันก็จะเบาลงคือแบบออกโทนดำนะฮะออกโทนสีดำแต่ไม่ใช่ดำมากอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเขาใส่เสื้อสีดำเนี่ยคือดำเลยเห็นไหมฮะมันก็จะความหมายเบาลงแล้วหนักขึ้นล่ะตัวอย่างคำซ้ำที่หนักขึ้นอ่ะฉันชอบกินผักสดเนาะคำว่าสดโอ้แต่เรากำลังอยากเน้นมากเลยว่าโอ้ยถ้าผักไม่สดเนี่ยฉันไม่กินนะเราก็จะพูดได้ว่าฉันชอบกินผักสดสดนะฮะเพราะฉะนั้นความหมายมันก็จะเป็นยังไงมันก็จะหนักแน่นขึ้นมันก็จะหนักแน่นขึ้นและสุดท้ายซ้ำแล้วเป็นพหูพจน์นะฮะซ้ำแล้วเป็นพหูพจน์เนี่ยเรามักจะเจอในส่วนของคำนามนะเช่นครูบอกว่าน้องไปโรงเรียนประโยคแรกครูบอกว่าน้องไปโรงเรียนก็มีน้องคนเดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าครูซ้ำคำว่าน้องไปโรงเรียนเห็นไหมมันจะกลายเป็นพหูพจน์คือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนี่คือประเด็นของการซ้ำคำนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการทำคำให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนที่สองเขาบอกว่าการเรียงคำพยางค์เดียวสลับที่กันในประโยคเนี่ยอาจทำให้ประโยคนั้นมีความหมายแตกต่างกันไปก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ความหมายของคำให้แก่ประโยคสามารถใช้ประโยคในการสื่อสารได้ตามเจตนามากยิ่งขึ้นเช่นครูกำหนดว่าใครมาหาพี่ครูกำหนดคำ4คำใครมาหาพี่ครูกำหนดคำสี่คำว่าใครมาหาพี่ถ้าเราเรียงสลับใหม่ถ้าเราเรียงสลับใหม่เพื่อให้ได้ใจความตามที่เราต้องการเราสามารถเรียนได้หลายแบบมากเลยเห็นไหมฮะเช่นสลับได้ว่าพี่มาหาใครเห็นไหมฮะความหมายของมันก็จะเปลี่ยนไปเลยใครอะมาใครเป็นคนมาหาพี่อันแรกใช่ไหมฮะประโยคที่สองเขาบอกเอ้ยพี่มาหาใครอีกประโยคนึงใครมาหาพี่พี่มาหาใครมาหาใครพี่แบบเนี้ยเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าเราสามารถสลับตำแหน่งคำในประโยคเนี่ยเพื่อให้ประโยคมีความหมายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยได้นะฮะนี่คือข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนั่นเองข้อสังเกตประการสุดท้ายนะฮะของการประกอบหน่วยในภาษาก็คือว่าการประกอบประโยคให้เป็นประโยคที่ยาวมากยิ่งขึ้นการประกอบประโยคให้เป็นประโยคที่ยาวมากยิ่งขึ้นนะฮะและมีวิธีประกอบประโยคให้เป็นประโยคที่ยาวมากยิ่งขึ้นเนี่ย3วิธีนะฮะวิธีแรกประกอบด้วยวิธีการขยายส่วนต่างๆของประโยควิธีที่2ประกอบด้วยวิธีรวมประโยคและวิธีที่3ประกอบด้วยวิธีซ้อนประโยคความรู้เรื่องนี้เราก็จะใช้ความรู้เรื่องประโยคที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยนะฮะมาประกอบด้วยอันแรกประกอบด้วยวิธีขยายส่วนต่างๆของประโยคครูจะยกตัวอย่างประโยคว่านักเรียนตั้งใจเรียนเราจะใช้ประโยคนี้เป็นประโยคตั้งต้นนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นประโยคความเดียวปกตินะฮะประธานก็คือนักเรียนนะฮะกริยาคือตั้งใจเรียนนะฮะครูจะขยายประโยคด้วยการขยายส่วนต่างๆของประโยคครูอาจจะขยายประธานก็ได้ครูจะขยายประธานว่านักเรียนห้องนี้ทุกคนเห็นไหมฮะตั้งใจเรียนแบบนี้ก็ได้หรือครูจะเลือกขยายที่ภาคแสดงนะฮะครูก็จะบอกว่านักเรียนตั้งใจเรียนสม่ำเสมอแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือครูจะขยายทั้งภาคประธานและภาคแสดงเราก็จะได้ว่าอะไรนักเรียนห้องนี้ทุกคนตั้งใจเรียนสม่ำเสมอมันก็จะทำให้ประโยคของเราชัดขึ้นแต่โครงสร้างของมันก็ยังคงเป็นประโยคความเดียวอยู่นะเพราะว่ามีประธาน1ตัวกริยา1ตัวอันนี้คือการขยายส่วนต่างๆของประโยคและยังคงโครงสร้างของประโยคเดิมไว้แบบที่2เราขยายด้วยวิธีรวมประโยค
พูดง่ายๆก็คือเราสร้างประโยคให้เป็นประโยคความรวมนั่นเองประโยคความรวมหัวใจสำคัญของประโยคความรวมก็คืออะไรฮะสันธานนั่นเองเราจะใช้คำสันธานเนี่ยเชื่อมประโยคนะเราจะใช้คำสันธานเชื่อมประโยคพอใช้สันธานเชื่อมประโยคปุ๊บแล้วประโยคมันจะทำให้ประโยคความรวมของเราเนี่ยมีเนื้อความ4ประเภททันทีเนื้อความประเภทแรกก็คือเนื้อความคล้อยตามกันประเภทที่2คือขัดแย้งกันคล้อยตามขัดแย้งประเภทที่3เป็นเหตุเป็นผลและประเภทที่4เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสันธานที่เป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกของใจความคล้อยตามกันคือสันธานอะไรฮะและขัดแย้งกันก็จะเป็นคำว่าแต่เป็นเหตุเป็นผลเพราะจึงแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเป็นคำว่าหรือเห็นไหมฮะอย่างไรก็ตามนะฮะหัวใจสำคัญของประโยคความรวมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประโยคความรวมเนี่ยมันจะเกิดจากประโยคความเดียวตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันและประโยค2ประโยคนั้นจะต้องมีน้ำหนักเท่ากันไม่สามารถขาดประโยคใดประโยคหนึ่งได้นี่คือลักษณะของประโยคความรวมเพราะฉะนั้นในประเด็นของการสร้างประโยคความรวมนี้นะฮะเขาจะแนะนำว่าพยายามอย่าใช้สันธานตัวเดิมซ้ำๆถ้าต้องประกอบประโยคให้เป็นประโยคความรวมเป็นข้อความที่ยาวมากขึ้นอาจจะเป็นในระดับย่อหน้าหรือในระดับเรื่องราวนะพยายามเลือกใช้สันธานที่หลากหลายและมีความเหมาะสมสุดท้ายเราสามารถประกอบประโยคให้เป็นประโยคความซ้อนหรือประกอบด้วยวิธีการซ้อนประโยคนั่นเองประโยคความซ้อนคืออะไรประโยคความซ้อนคือประโยค2ประโยคขึ้นไปนะฮะมาซ้อนกันโดยมีประโยค1เป็นประโยคหลักหรือประโยคใหญ่คือเป็นประโยคที่มีใจความสำคัญนะฮะและมีประโยคอีกประโยคนึงเป็นประโยคย่อยส่วนที่เข้ามาขยายเป็นประโยคย่อยถ้าเราเทียบกับประโยคแรกที่ครูตั้งไว้นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนคนไหนนะที่ตั้งใจเรียนนักเรียนห้องนี้ทุกคนตั้งใจเรียนอันนี้จะเป็นประโยคความเดียวแต่ถ้าเราจะเฉพาะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่านักเรียนคนไหนตั้งใจเรียนล่ะชี้เฉพาะเจาะจงเช่นกูบอกว่านักเรียนที่นั่งหน้าสุดตั้งใจเรียนนักเรียนที่นั่งหน้าสุดตั้งใจเรียนคราวนี้โครงสร้างประโยคจะเปลี่ยนจะไม่ใช่ประโยคความเดียวแล้วทำไมถึงไม่ใช่ประโยคความเดียวเพราะมันมีกริยาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวกริยาตัวที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เองคือคำว่านั่งกริยาเดิมของเราคือตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีสองประโยคซ้อนกันอยู่ก็คือว่านักเรียนตั้งใจเรียนประโยคหนึ่งกับนักเรียนนั่งหน้าสุดประโยคหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าประโยคไหนเป็นประโยคหลักเราก็ต้องดูว่าใจความสำคัญมันอยู่ที่ไหนเราต้องการจะบอกว่านักเรียนตั้งใจเรียนหรือเราต้องการจะบอกว่านักเรียนนั่งหน้าสุดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีประโยคนึงที่มีน้ำหนักมากกว่าอีกประโยคนึงซึ่งมันจะแตกต่างจากประโยคความรวมซึ่ง2ประโยคจะมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นประโยคหลักของประโยคความซ้อนนี้ก็คือว่านักเรียนเป็นยังไงฮะตั้งใจเรียนประโยคย่อยคือนักเรียนนั่งหน้าสุดเห็นไหมและประโยคย่อยนี้ก็กลับไปขยายคำนามว่านักเรียนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเจออันนี้อีกทีหนึ่งในแบบฝึกหัดนะเพราะฉะนั้นนะฮะที่ครูพูดมาเนี่ยนะคะที่ครูพูดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า
นะฮะเราก็จะเห็นว่าเราสามารถนะฮะประกอบหน่วยเสียงเนี่ยขึ้นเป็นคำเป็นกลุ่มคำเป็นประโยคหรือเป็นข้อความที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจึงมีข้อสรุปที่สรุปได้ว่ามนุษย์สามารถสร้างประโยคได้โดยไม่จำกัดจากเสียงในภาษาซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนะฮะข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่ามนุษย์สามารถสร้างประโยคได้โดยไม่จำกัดจากเสียงในภาษาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะนี่คือมนุษย์ทัศน์ที่1หรือประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2พูดไปอย่างรวดเร็วนะฮะประเด็นที่2ก็คือว่าเสียงของคำในภาษาเนี่ยเสียงของคำในภาษาส่วนใหญ่จะไม่สัมพันธ์กับความหมายเสียงของคำในภาษาส่วนใหญ่จะไม่สัมพันธ์กับความหมายตัวอย่างที่ชัดๆเช่นนะฮะแต่ละประเทศเนี่ยจะเรียกสิ่งของหรือจะเรียกอุปกรณ์จะเรียกวัสดุชนิดเดียวกันด้วยชื่อที่แตกต่างกันเอาง่ายๆอวัยวะในร่างกายของเราเนาะมือครูสื่อสารในภาษาไทยครูใช้คำว่ามือทุกคนรู้ยกมือขึ้นเห็นนะเรายกได้ถูกว่าเราต้องยกตรงไหนแต่ภาษาเขมรเขาไม่ได้เรียกว่ามือว่ามือภาษาเขมรเรียกมือว่าใดนะในขณะที่ภาษาบาลีเรียกมือว่าหัตถ์และภาษาอังกฤษเรียกมือว่าแฮนด์เห็นไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยว่าเสียงของคำเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับความหมายอ่ะในเมื่อเสียงของคำมันไม่สัมพันธ์กับความหมายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงไหนหมายถึงอะไรวิธีการที่เราใช้กันอยู่ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับการตกลงกันของกลุ่มชนเจ้าของภาษาอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของภาษาต้องรู้ว่าคำที่ออกเสียงแบบนี้มันแปลว่าอะไรถูกไหมฮะเช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ต้องพิจารณาถึงระดับใหญ่ขนาดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเรียกสิ่งของด้วยชื่อที่แตกต่างกันแม้แต่กรณีในภาษากรณีประเทศเดียวกันเช่นประเทศไทยซึ่งเรามีหลากหลายท้องถิ่นเนี่ยก็เรียกของสิ่งเดียวกันเนี่ยด้วย เสียงที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นผลไม้ถูกไหมฮะผลไม้อะไรดีนะฝรั่งภาคกลางเรียกฝรั่งในขณะที่ภาคอีสานเรียกว่าอะไรฮะบักสีดาแบบนี้เห็นไหมฮะนี่แค่ประเทศเดียวกันแต่ต่างท้องถิ่นเนี่ยเราก็คนที่เป็นเจ้าของภาษาของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถตกลงกันในแต่ละกลุ่มชนว่าจะเรียกของสิ่งใดว่าอะไรนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับความหมายอยู่บ้างจำนวนเล็กน้อยเช่นเขาบอกว่าถ้าเราแยกตามประเภทนะฮะเขาบอกว่าก็จะมีนักภาษาศาสตร์ที่พยายามจะบอกว่ามีคำบางคำนะที่มันสามารถแนะความหมายได้เช่นพยัญชนะถ้าดูจากพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเคลจะแสดงอาการเคลื่อนไหวเช่นคำว่าคลื่นนะฮะคำว่าคลุกแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าเสียงเงอจะแสดงอาการไม่ตรงง่วงงงงุนถ้าไปดูในสระเอจะแสดงอาการไม่ตรงเช่นเขเหเซสระแอะแปลว่าทำให้หลุดออกมาจากการเช่นคำว่าแคะคำว่าแซะนะแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าคำเหล่านี้เนี่ยจะมีอยู่ไม่มากนักนะฮะจะมีอยู่ไม่มากนักครูสรุปย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเสียงของคำส่วนใหญ่ในภาษาเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับความหมายนะฮะเสียงของคำในภาษาไม่สัมพันธ์กับความหมายมาดูหัวข้อสุดท้ายนะฮะก็คือว่าภาษาเนี่ยสามารถใช้สื่อสารได้ตามเจตนาต่างๆนะฮะนักไวยากรณ์เนี่ยแบ่งประโยคตามเจตนาในการสื่อสารไว้6ประเภทย่อยแต่เราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักก็คือแจ้งให้ทราบไปอย่างรวดเร็วเพราะว่านี้ไม่ยากมากถามให้ตอบและสุดท้ายบอกให้ทำนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะบวกเชิงปฏิเสธมันจึงเป็น6มันตั้งต้นจาก3ฮะแจ้งให้ทราบถามให้ตอบบอกให้ทำก็จะมีแจ้งให้ทราบเชิงปฏิเสธถามให้ตอบเชิงปฏิเสธแล้วก็บอกให้ทำเชิงปฏิเสธก็จะได้เป็น6ประโยค
หกเจตนาตรงนี้ข้อสำคัญก็คือว่าในฐานะของผู้ส่งสารถ้าเราอยู่ในฐานะของผู้ส่งสารเราต้องส่งสารให้ตรงกับเจตนาของเราที่สุดในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้รับสารเราก็ต้องระมัดระวังในการตอบสนองนะฮะให้ตรงกับเจตนาของผู้ส่งสารเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าส่งสารมาแบบนึงแล้วก็รับสารผิดพลาดตอบสนองเจตนาผิดพลาดแบบนี้เป็นต้นมาดูแบบฝึกหัดอย่างรวดเร็วมีแบบฝึกหัดมาฝาก10ข้อนะข้อแรกข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเรียนเสียงธรรมชาติทุกคำเรียนเสียงธรรมชาติเนาะก็กายตุ๊กแกต๊อกแต๊กต้วมเตี้ยมขอไข่ออดแอดอุ้ยอ้ายอูดอีดข้อควายโวยโวยวีดแล้วก็วูดวูดงองูโครมโครมคึกคิกคิกกวาดสายตาดูอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าข้อนี้คำตอบอยู่ที่ข้อขอควายคำตอบอยู่ที่ข้อขอควายเพราะอะไรเพราะว่าข้อกอไก่มีคำว่าต้วมเตี้ยมไม่ได้เรียนเสียงธรรมชาติขอไข่อุยอายไม่ได้เรียนเสียงธรรมชาติส่วนงองูคำว่าคึกไม่ได้เรียนเสียงธรรมชาติข้อ2ข้อใดเป็นคำประสมทุกคำเมื่อกี้กูอธิบายไปแล้วว่าคำประสมคือการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันทำให้เกิดคำที่มีความหมายใหม่นะฮะข้อไหนเป็นคำประสมทุกคำเอ่ยข้อนี้ตอบข้อเมื่อกี้เรามีคำว่าบ้านเรือนด้วยเนาะอันนี้เป็นซ้อนถ้าผิดอันนึงก็จะผิดหมดเลยเนาะนะฮะขาดเหลือก็ซ้อนแบบตรงกันข้ามชั่วดีเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะฮะเราจะตอบที่ข้องูนะฮะคือคำว่ากล้วยไม้เสื้อคลุมและแผ่นเสียงข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวมหัวใจสำคัญของประโยคความรวมคือสันธานพอฝนจะตกเราก็รีบกลับบ้านทันทีเจอไหมพอก็คนไทยรักสงบแต่ยามรบก็ไม่คลาดแต่ใครๆก็รู้ว่าแถวสีลมอากาศเป็นพิษเฮ้ข้อนี้น่าสงสัยประชาชนไม่ใช้สะพานลอยตำรวจจึงต้องตักเตือนนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่ประโยคความรวมคือข้อขอควายมีคำว่าว่าตรงนี้จะทำให้ประโยคนี้เป็นประโยคความสอนข้อใดเป็นประโยคคำถามเจตนาถามให้ตอบนั่นเองก็กายอะไรอะไรอะไรฉันก็กินได้ทั้งนั้นเธอนั่นเองฉันนึกว่าใครทำไมเธอไม่อ่านคำสั่งให้ดีซะก่อนเมื่อไหร่เขาจะมาก็ไม่รู้เราลองเลือกสิก็ไก่ข้อไข่ข้อควายหรืององูข้อนี้ตอบข้อขอควายนะฮะทำไมเธอไม่อ่านคำสั่งให้ดีซะก่อนเนี่ยนะฮะต้องการถามเพื่อต้องการให้ตอบข้อ5เจตนาในการส่งสารเหมือนเดิมการพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่นหยุดทีเถอะฉันจะนอนหยุดทีเถอะเธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้หยุดทีเถอะและจะหาว่าฉันไม่เตือนหยุดทีเถอะพูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่ต่างคือข้อขอไข่นะฮะแสดงอาการเป็นห่วงเป็นใหญ่ข้ออื่นแสดงอาการตำหนิคำซ้ำในข้อใดไม่สามารถใช้เป็นคำเดียวได้คือไม่สามารถตัดยมกออกได้เลยนะฮะกับข้าวพื้นใครก็ทำได้แท็กซี่คันไหนๆก็ไม่รับฉันสักคันหาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีมาเพาะปลูกจุดตะเกียงกระป๋องเล็กๆท่องหนังสือข้อนี้ตอบข้อกอไก่ข้อนี้ตอบข้อกอไก่เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถบอกว่ากับข้าวพื้นใครก็ทำได้นะฮะมันต้องใช้เป็นคำซ้ำเสมอว่ากับข้าวพื้นคือกับข้าวพื้นฐานเนี่ยใครๆก็ทำได้ไม่ได้ยากอะไรนะข้อ7ข้อใดไม่มีคำซ้อนกินข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อยมาแล้วถ้วยชามประชาชนกำลังยื้อแย่งกันซื้อเสื้อเหลืองที่เมืองทองธานียื้อแย่งเนาะเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบกินเหล้าเมายาประพฤติตนเหลวแหลกเหลวแหลกนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ข้ององูรัฐบาลยอมให้ราคาน้ำมันลอยตัวได้จึงทำให้น้ำมันมีราคาแพงข้อ8ข้อความต่อไปนี้ควรเติมคำเชื่อมใดลงในช่องว่างประเทศของเราต้องประสบวิกฤตด้านต่างๆติดต่อกันมาหลายปีจุดๆด้วยความรู้เท่าทันและความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองแก้ไขบ้านเมืองของเราจุด
ยังคงอยู่เป็นปกติสุขถ้าเราดูจากเนื้อความแล้วมันน่าจะเชื่อมความแบบเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้ออะไรดีเป็นเหตุเป็นผลนะฮะตอบข้อขอไข่นะแต่จึงเราก็จะได้ว่าประเทศของเราต้องประสบวิกฤตด้านต่างๆติดต่อกันมาหลายปีแต่ด้วยความรู้เท่าทันและความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองแก้ไขบ้านเมืองของเราจึงยังคงอยู่เป็นปกติสุขข้อ9คำซ้ำในข้อใดไม่มีความหมายเป็นพหูพจน์น้องๆของเขารักใคร่กันดีน้องกับน้องๆลองเทียบกันเนาะเขาป่วยต้องนอนพักเป็นเดือนๆตอนเด็กๆฉันเคยไปอยู่ต่างจังหวัดสาวๆ สมัยนี้รูปร่างอ่อนแอเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อควายข้อนี้ซ้ำแล้วความหมายเบาลงไม่ได้เป็นพหูพจน์ข้อสุดท้ายข้อที่10นะฮะข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติกของประเทศจีนการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนากีฬายิมนาสติกการแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมายาวนานต่อเนื่องการจะเป็นประโยคสมบูรณ์ได้จะต้องมีประธานจะต้องมีกริยามีข้อเดียวที่มีประธานและมีกริยาคือข้ององูประเทศจีนเป็นประธานกริยาคือให้ส่วนข้ออื่นเป็นแค่กลุ่มคำและเป็นกลุ่มคำนามทั้งหมดเลยโอเคเนาะมีแบบฝึกหัดมาฝาก10ข้อสำหรับเนื้อหาเรื่องความรู้และข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับภาษาไทยวันนี้ครูก็คิดว่าจะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบที่ครูนำมาให้ฝึกทำก็น่าจะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ถ้าจะต้องสอบก็น่าจะทำข้อสอบได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ